สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้นำเคล็ดลับการใช้ iPhone หรือ iPad มาฝากกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเคยไหมครับที่อยากจะสร้างคลิปวิดีโอที่มีซับไตเติลให้เรียบร้อยครับผมวันนี้ฮะเท็ดดี้มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้เฉพาะในส่วนของ iPhone และ iPad เท่านั้นนั่นก็คือคลิปครับผม CLIPS ครับผมไปดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยครับจากแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยสร้างซับไตเติลหรือภาษาตัวอักษรให้กับเราโดยอัตโนมัติครับผมวิธีการใช้งานไม่มีอะไรยากครับแตะเข้าไปที่คลิปตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นเลือกครับผมเห็นหน้าผมไม่ชัดเนาะโอเคจากนั้นเราสามารถเลือกได้ครับผมว่าเราจะใช้คลิปวิดีโอที่เป็นขนาดเท่าไหร่ฮะหากต้องการไปลงFacebook ลงอะไรพวกนี้ครับก็แนะนำให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับหรือไปลงอะไรพวกนี้ผมก็แนะนำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่หากไปลง YouTube ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น16:9อะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากนะครับส่วนที่เป็นสาระสำคัญจริงๆก็คือตรงนี้ครับผมเวลาที่เราจะใช้งานนะฮะเราจะมาเลือกที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายดาวที่เป็นหลายๆสีนี่นะเราแตะไปปั๊บนะฮะเราจะเลือกตัวนี้ครับตัวที่เป็นเหมือนกล่องข้อความตัวนี้ฮะที่เป็นสีขาวๆนี่นะเราแตะเข้าไปเลยครับผมจากนั้นฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะใช้ข้อความที่มันโชว์ขึ้นมาในรูปแบบไหนครับผมใครที่เคยใช้แอปฟรีจะรู้ดีครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันก็สามารถจัดการได้นะว่าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับผมข้อความจะขึ้นมาที่ตรงไหนฮะก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างครับอยู่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แบบนี้ครับสมมติเราเลือกแล้วนะเราเลือกให้มันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็แตะที่หน้าจอได้เลยฮะแล้วเวลาที่เราต้องการจะใช้นะเราจะกดเจ้าปุ่มสีออกแดงๆตรงนี้ไว้ครับผมคุณผู้ชมฮะกดไปปั๊บนะฮะแล้วก็พูดเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับผมวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ให้คุณผู้ชมได้ทดลองใช้กันครับพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยแล้วเรากลับมาดูครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ฮะมีซับไตเติ้ลแบบไหนขึ้นมาบ้างมั้ยอะแตะดูจ้าลองกดเพลย์เลยนะครับเอาเพลย์อยู่ในจ้าเพลย์อยู่นี่อยู่ข้างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับผมวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ให้คุณผู้ชมได้ทดลองใช้กันครับทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะว่าบางข้อความมันใช้ไม่ได้ครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราใช้นะฮะบางทีก็อาจจะต้องมีกลับมาแก้บ้างอะไรบ้างในส่วนของข้อความครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมใช้ภาษาง่ายๆและพูดค่อนข้างช้าๆชัดๆครับเขาจะแปลได้ง่ายกว่าอย่างเมื่อกี้ผมพูดเร็วไปนะครับผมเขาก็จะแปลไม่ถูกแปลเป็นนู่นนี่นั่นก็ทดลองใช้กันดูครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างความสะดวกสบายให้กับคุณผู้ชมได้ฮะและเพิ่มทางเลือกให้กับคนดูซึ่งอาจจะมีความพิการทางหูหรืออะไรพวกนี้ได้ชมคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมได้ง่ายขึ้นครับและสิ่งสำคัญเจ้าตัวนี้มันก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้เหมือนคลิปอื่นๆเลยนะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังอะไรได้ครับเวลาที่เราจะถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็มาถ่ายผ่านเจ้าตัวคลิปนะครับเราจะอัปโหลดไปYouTube ไปอะไรก็สามารถทำได้เช่นกันครับเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับลงรีลลง YouTube ช็อตนะฮะหรือจะลง TikTok อะไรตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Z Channel ครับสวัสดีครับ